สวัสดีครับผมแมวนูนเกมเมอร์แมวเหมียวคิดถึงการเล่นเกมคอนโซลคิดถึงช่องแมวนูนครับตั้งแต่เที่ยงคืนที่ผ่านมานะครับ Disney Plus Hotstar ก็ได้ทำการเปิดบริการนะให้เราชาวไทยได้ดูกันแล้วนะครับลุงแมวก็รอดูตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะพอเที่ยงคืนนิดๆ นะครับก็มีข่าวมาว่าตัว Disney Plus Hotstar เนี่ยสามารถดูบนเว็บได้แล้วลุงแมวก็ลุกขึ้นมานะครับแล้วก็มานั่งดูบนคอมพิวเตอร์แล้วก็สักพักก็ง่วงนอนนะก็เลยไปนอนแน่นอนเล่นดูบนมือถือกับบนแท็บเล็ตแทนแล้วช่วงกลางวันนะครับตัวแอปต่างๆนะทั้งตัวบนมือถือแล้วก็บนตัว Android TV ก็ปล่อยออกมาให้โหลดกันลุงแมวผู้ใช้ LG C10 นะครับก็มีความพยายามอย่างมากเลยนะที่อยากจะดู Disney Plus Hotstar บนจอใหม่ที่อุตส่าห์ซื้อมานะครับอยากรู้ว่า 4K HDR จะเป็นยังไงคือจริงๆก็เปิดจากมือถือนะครับผมแล้วก็ทำการสตรีมขึ้นตัวหน้าจอทีวีก็ได้เหมือนกันนะแต่ว่าความละเอียดเนี่ยมันจะไม่ได้ 4Kลุงแมวก็ไปดิ้นรนมาหลายวิธีมากนะครับไปขุดเอา Apple TV เก่าๆมาเสียบซึ่งจริงๆมันก็เป็นแค่ 1080p นะแต่ว่าจะเอามาลองว่ามันจะได้ไหมแล้วก็ไปขุดนะครับเอากล่อง True นะเป็น Android TV ซึ่งก็เป็น 4K เหมือนกันเอามาเสียบก็ภาพออกมาก็เป็น 4K นะครับแต่ว่าลุงแมวเนี่ยก็ทำรีโมทหายไปแล้วนะการควบคุมต่างๆก็ยุ่งยากพอสมควรแล้วกล่อง True เนี่ยถ้าพูดกันจริงๆก็ไม่ค่อยเสถียรเท่าไหร่นะครับผมในใจก็เริ่มคิดนะครับว่าเอ๊ะถ้า Apple TV ยังไม่มาในเร็วๆนี้เนี่ยหรือว่าเราไปหากล่อง Android สักกล่องมาดูดีไหมแต่ใจนึงก็ไม่ค่อยอยากซื้อเท่าไหร่นะเพราะว่าคิดว่าจะซื้อทั้งทีเนี่ยก็ซื้อที่มันเป็น Apple TV ไปเลยดีกว่าจะได้คอนเทนต์ของฝั่ง Apple ด้วยนะครับที่คุณภาพของภาพเนี่ยก็น่าจะดีมากๆก็เลยคิดว่าอาจจะยอมทนนะครับนอนดูกล่อง True ไปก่อนนะแล้วก็ควบคุมจากมือถืออาจจะลำบากนิดนึงนะแต่ก็ทำยังไงได้แต่แล้วก็มีท่านผู้ชมท่านนึงนะครับติดต่อมานะครับผมบอกวิธีนะในการที่จะทำการโหลดแอป Disney Plus Hotstar ถ้าเกิดผมใช้ LG C10 ผมโหลดมาแล้วนะครับก็ใช้ได้เลยนะก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมท่านนั้นด้วยนะครับผมดีใจมากๆเลยขอบคุณมากเลยนะครับลุงแมวเซฟเงินไปตั้งเยอะงือก็เลยจะมาทำวิดีโอนี้นะครับเพื่อแบ่งปันความรู้ต่อนะถ้าใครใช้ทีวีของ LG นะครับแล้วก็ยังไม่สามารถดาวน์โหลดแอปDisney Plus Hotstar มาได้หรือว่าอาจจะใช้ยี่ห้ออื่นนะครับที่มี App Store เป็นของตัวเองนะไม่ใช่ Android TV ก็ลองเอาวิธีนี้ไปใช้ได้ครับอาจจะโหลดได้ก็ได้นะแน่นอนนะครับว่าขั้นตอนแรกอันนี้ผมจะไม่ทำให้ดูนะท่านผู้ชมก็เข้าไปในตัวเว็บไซต์นะครับหรือว่าจากมือถือก็ได้นะของ Disney Plus Hotstar นะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ทำการสมัครสมาชิกให้เรียบร้อยนะครับผมราย1ปี799 บาทสำหรับคนที่ไม่ได้เป็นสมาชิก AS นะครับหรือว่าถ้าใครใช้มือถือAS ก็เหลือ499 บาทราคาดีมากมายเลยนะครับเท่ากับการไปกินอาหารมื้อใหญ่สักมื้อหนึ่งหรือว่าไปดูหนังสักประมาณ 3-4 เรื่องยังไงก็คุ้มนะครับผมราคานี้สมัครเลยนะโอเคพอคุณสมัครเสร็จนะครับผมเราก็จะเป็นสมาชิก Disney Plus Hotstar ของประเทศไทยแล้วก็ไปที่ TV LG นะครับผมแล้วก็ไปที่การตั้งค่านะหลังจากนั้นนะครับก็ทำการเปลี่ยนตำแหน่งนะให้ตำแหน่งของเราเนี่ยไม่ได้อยู่ในประเทศไทยนะครับผมแล้วก็ไปเลือกเป็นตัวอินเดียแทนมันจะไม่ให้เลือกนะครับผมต้องไปติ๊กไอ้ตัวปรับตำแหน่งอัตโนมัติออกก่อนนะหลังจากนั้นก็เลือกที่อินเดียนะครับทีวีก็จะทำการรีเซ็ตตัวเองนะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ไปที่ LG Content Store นะฮะซึ่งพอเรากดปุ๊บเนี่ยเขาจะพาเราไปที่คอนเทนต์ของอินเดียเขาจะขึ้นมาให้กดยอมรับเงื่อนไขการใช้ App Store นะครับก็กดไปเลยนะมันไม่ได้มีอะไรน่ากลัวนะครับพิมพ์คำว่า Hotstar นะครับในช่อง Search นะก็จะเจอแอป Disney Plus Hotstar ของอินเดียเลยก็ทำการดาวน์โหลดมาเลยนะครับผมพอดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับผมก็กลับไปที่ตัว Setting ของทีวีนะแล้วก็ปรับโลเคชันนะครับกลับมาให้เป็นประเทศไทยเหมือนเดิมหลังจากนั้นนะครับก็ทำการเปิดแอป Disney Plus Hotstar ขึ้นมาหลังจากนั้นนะครับก็ไปที่ My Account นะเขาก็จะขึ้นตัวรหัสนะครับ4หลักขึ้นมาหลังจากนั้นนะครับก็ทำการเปิดโทรศัพท์มือถือขึ้นมานะครับหรือว่าคอมพิวเตอร์ก็ได้แล้วก็เปิดตัวเบราว์เซอร์อินเทอร์เน็ตขึ้นมาไปที่ hotstar.com/th/activate ถ้าเราสมัครสมาชิกอยู่แล้วนะครับก็จะขึ้นหน้าแบบนี้ขึ้นมาเลยนะครับผมข้างบนก็จะเป็นเบอร์โทรศัพท์มือถือของเราที่ทำการจ่ายเงินสมัครสมาชิกไปเรียบร้อยแล้วนะแล้วเขาก็จะมีโค้ดนะครับขึ้นมานะเป็นช่องว่าง4ตัวนะครับให้เรากรอกโค้ดตรงนี้เลยก็กรอกโค้ดที่เราเห็นบนทีวีลงไปเลยนะครับบนหน้าจอ LG C10 นะครับก็จะมีรายละเอียดของ Account ขึ้นมานะก็จะมีเบอร์โทรศัพท์ของเรานะครับแล้วก็มีระยะเวลาที่เราทำการเป็นสมาชิกนะแล้วก็จะให้เรากดยอมรับนะครับเพื่อทำการผูกตัวเบอร์โทรศัพท์มือถือของเราเข้ากับตัวแอปบนทีวีก็ทำการกดได้เลยนะครับผมพอกดเข้าไปปุ๊บเนี่ยก็จะเข้าไปที่หน้าแอปของตัว Disney Plus Hotstar ในประเทศไทยเลยนะ
ซึ่งที่น่าสนใจก็คือว่า account มันต่อเลยนะครับเมื่อกี้ผมดูทั้งโลกินะครับดูทั้ง Vanda Vision ตัวนี้ก็ขึ้นมาเลยนะว่าผมดูไว้แล้วนะครับก็สามารถกดดูต่อได้เลยเพียงเท่านี้นะครับเราก็สามารถใช้ทีวี LG C10 ของเรานะครับในการดูคอนเทนต์ Disney Plus Hotstar ได้นะก็สะดวกนะครับสามารถเลือกจากรีโมทได้เลยนะก็ง่ายกว่าการที่จะต้องไปใช้กล่องต่างๆมีหลายรีโมทวุ่นวายนะแบบนี้ก็สะดวกกว่าแล้วก็ยังไม่ได้เช็คนะครับในแง่คุณภาพนะว่าเขาสตรีมมิ่งมาเป็น 4K หรือเปล่ามีระบบเสียงแบบไหนบ้างเดี๋ยวลุงแมวขอไปลองก่อนนะแต่คิดว่า 4K HDR เสียง 5.1 แบบนี้น่าจะมาอยู่แล้วนะครับเป็นมาตรฐานนะส่วนใครใช้ทีวียี่ห้ออื่นนะครับคิดว่าคอนเซปต์ก็น่าจะเหมือนกันนะเปลี่ยนโลเคชันของทีวีเราให้เป็นอินเดียนะครับผมแล้วก็เข้าไปใน App Store ของทีวีของเรานะครับไม่ว่าจะยี่ห้ออะไรก็ตามเนาะแล้วก็ไปตามหาแอป Disney Plus Hotstar นะครับแล้วก็ทำการดาวน์โหลดมาในทีวีหลังจากนั้นก็เปลี่ยนทีวีให้เป็นโลเคชันประเทศไทยแล้วก็ทำการผูก Account เราที่มีอยู่แล้วนะครับเข้ากับตัวแอปบนทีวีลองดูครับผมจะได้สะดวกสบายในการดูมากขึ้นเนาะท่านผู้ชมเอาไปลองแล้วนะครับทีวีรุ่นไหนยังไงได้ไม่ได้ยังไงก็เอามาแชร์บอกกันได้นะเผื่อเป็นประโยชน์นะครับท่านอื่นๆนะครับกำลังค้นหาวิธีการในการดู Disney Plus Hotstar บนทีวีอยู่นะก็จะได้ไล่เช็คลิสต์รุ่นได้ถ้าอยากสนับสนุนลูกแมวนะครับก็สามารถกดจอยใต้วิดีโอได้นะเพียงละ20บาทเท่านั้นครับหรือว่าถ้าอยากโดเนทนะครับก็สามารถโอนมาที่บัญชีที่ขึ้นอยู่ตอนนี้ได้นะครับผมก็ยังสามารถเอาไปสนับสนุนนะ Apple TV 4K นะหรือว่าให้อาหารน้องกระต่ายก็ได้เหมือนกันทุกครั้งที่ท่านโอนมานะครับไม่ว่าจะกี่บาทนะ10บาท20บาทเราก็มีความสุขทุกครั้งนะเหมือนได้กำลังใจหรือว่าถ้าใครจะซื้อของออนไลน์อยู่แล้วนะครับก็อย่าลืมคลิกลิงก์ใต้วิดีโอที่คอมเมนต์แรกนะท่านผู้ชมทำการคลิกเข้าไปนะครับท่านผู้ชมจะไม่เสียอะไรเลยนะครับผมได้ส่วนลดออนไลน์เหมือนเดิมนะแต่ว่าลุงแมวเนี่ยจะได้ค่าคอมมิชชั่นนิดหน่อยนะครับมาเป็นกำลังใจในการทำช่องต่อไปครับขอบคุณที่ดูมาจนจบนะครับลุงแมวขอตัวไปดูวันด้าวิชั่นต่อก่อนนะกำลังมันเลยคุณภาพของ Disney Plus Hotstar เป็นยังไงบ้างดูแล้วคุ้มหรือเปล่านะครับเดี๋ยวอาจจะทำวิดีโอมาแบ่งปันกันอีกนะลุงแมวลาไปแล้วสวัสดีครับ